สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถเรือธงอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับและที่สำคัญนะครับรถรุ่นนี้คันนี้นะครับมาพร้อมความหรูหราภายใต้ความสปอร์ตนะครับและที่สำคัญนะครับยังมาพร้อมกับความประหยัดด้วยนะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ New E-Class นะครับ300E รุ่นอวกาศนะครับตัวรถคันนี้ปี2021นะครับเลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง 16,000 กิโลเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้นะครับยังมีวารันตี0 Mercedes-Benz นะครับถึงปี2024กับราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงกว่า1ล้านบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับ BDK เราตั้งราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียงแค่2,290,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยในส่วนของกระจังหน้าแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมดาว Mercedes-Benz ที่เป็นดาวกระจกนะครับพร้อมฟังก์ชันระบบเบรกอัตโนมัตินะครับและส่วนของไฟหน้านะครับสำหรับตัว New E-Class นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยจากรุ่นเดิมเลยนะครับเพราะว่าตัวดีไซน์ในรุ่นนี้นะครับให้ความสปอร์ตให้ความหรูหราที่มากกว่าเดิมนะครับพร้อมด้วยระบบไฟหน้าที่เป็นแบบ LED High Performance นะครับมาในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อลาย Multi Spoke นะครับให้ขนาดมาถึง18นิ้วหมดปัญหากับการใช้งานและการขับขี่ได้เลยนะครับเพราะว่าในตัว E300E รุ่นอวกาศคันนี้นะครับปี2021นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวช่วงล่างตัวนี้นะครับเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงนะครับให้ความนุ่มนวล นะครับเทียบเท่ากับช่วงล่างถุงลมเลยแต่ข้อดีนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเราตัดปัญหาในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงในเรื่องของตัวโช๊คที่เป็นแบบถุงลมได้เลยนะครับหมดปัญหาแล้วยังได้ความนุ่มนวลที่เทียบเท่ากับโช๊คถุงลมด้วยนะครับมาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้นะครับที่เป็น EQ Power สำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแน่นอนพอมีโลโก้ตัว EQ Power มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่นะครับเป็นเจเนเรชั่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับเป็นเครื่องเบนซิน 2,000 เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าของส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่211แรงม้านะครับและคันนี้นะครับยังมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ช่วยขับกำลังแรงม้าเพิ่มอีก122แรงม้านะครับต้องบอกว่าตัวรถคันนี้อัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับยังไม่พอแค่นี้นะครับในส่วนของระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็มีการชาร์จต่อ1ครั้งเนี่ยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงเนี่ยในรถรุ่นนี้คันนี้นะครับสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าวิ่งล้วนๆนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยได้ถึง50กิโลเมตรเลยนะครับด้วยความเร็วนะครับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับทั้งความหรูหราความสปอร์ตและที่สำคัญยังมาพร้อมกับความประหยัดคันนี้คันเดียวจบแน่นอนนะครับมาในส่วนของการดีไซน์ของ E-Class นี่ครับรถเป็นคลาสค่อนข้างกว้างนะครับใหญ่ตัวรถยาวภายในห้องสันกว้างนะครับนั่งสบายแน่นอนแล้วก็มาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างไฟท้ายนะครับมีความโฉบเฉี่ยวที่มากกว่ารุ่นเดิมนะครับให้ความสปอร์ตมากกว่าเดิมนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัว E300E ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวฟังก์ชันหรือออปชันต่างๆของการใช้งานนะครับเทียบเท่าตัว AMG เลยถ้าคุณลูกค้าไม่มีความจำเป็นในเรื่องของความสวยงามนะครับในรุ่นนี้คันนี้นะครับในราคา2,290,000 บาทนะครับได้ฟีเจอร์กันแบบครบๆเลยสำหรับคันนี้นะครับก็ยังใส่ในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเข้ามาให้เราด้วยนะครับนี่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยแต่เพิ่มเติมคือในรุ่น E-Class นะครับโดยปกติรุ่นอวกาศตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบ Keyless Go Package นะครับแต่ว่าสำหรับตัว New E300E ตัวนี้เราให้มาหมดแล้วนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับจะมีส่วนของปุ่มที่ปิดฝาท้ายรถเนี่ยโดยปกติคือ1ปุ่มแต่สำหรับตัว New นะครับจะมีแค่2ปุ่มคือเราปิดฝาท้ายอย่างเดียวหรือปุ่มขวามือนะครับจะเป็นปุ่มที่สามารถกดปิดฝาท้ายพร้อมกับล็อกรถได้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้โดยสแตนดาร์ดแล้วนะครับจะอยู่ในรุ่นที่เป็นรุ่น Exclusive หรือรุ่น AMG เท่านั้นนะครับอ่านว่าตัวรถคันนี้นะครับน่าสนใจกันอย่างแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นของทาง BNK ของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bnk.com เรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยไปครับผมพามาดูภายในห้องสารกันต่อเข้ามาภายในห้องสารนะครับของ E-Class จุดเด่นที่เราสัมผัสได้ลำดับแรกเลยคือความกว้างของห้องโดยสารนะครับนั่งสบายแล้วก็ตัวเบาะนะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยของ E-Class เนี่ยจะมีความกว้างกว่า C-Class นะครับเป็นรองแค่ S-Class อย่างเดียวนะครับนี่ครับแล้วตัวเบาะสีสวยมากนะครับเป็นสีเชสต์บราวน์เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้วิ่งน้อยคือ16,000ทำให้ภายในห้องสารเนี่ยรถสวยไม่ช้ำเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าเนี่ยกำลังมองหารถ E-Class ตัว E300E นะครับแต่ไม่ได้มองถึงว่าจะต้องเป็นรุ่นท็อป AMG เนี่ยคันนี้สารต้องบอกว่าแนะนำเลยเพราะอะไรจากตัวAMG นะครับที่เราได้เพิ่มมาจากตัวอวังการเนี่ยแค่ชุดแต่งความสวยงามหลังคาแก้วเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ไอเรื่องของฟังก์ชันนะครับ3หรือ4ข้อที่เขาให้มาเนี่ยถ้าลูกค้ามองว่าไม่จำเป็นเนี่ยคันนี้สันมองว่าพอในเรื่องของการใช้งานแน่นอนเพราะอะไรหน้าจอต่างๆเนี่ยก็ได้หน้าจอสำหรับรุ่นท็อปเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ MBUX แล้วด้วยนะครับเป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่พร้อมด้วยระบบทัชสกรีนอวังการมี Exclusive มี AMG มีทั้ง3รุ่นนี้นะครับได้หน้าจอตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าจอตัวนี้รองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อม Bluetooth USB
M ต่างๆก็คือใช้งานได้เหมือนกันหมดแล้วก็ยังสามารถคอนเน็กตัวรถเข้ากับมือถือได้คือพูดง่ายครับว่ามีแอปของ Mercedes มีนะครับที่เราสามารถคอนเน็กตัวรถกับมือถือได้เราสามารถดูประวัติเซอร์วิสของตัวรถได้ดู GPS ของตัวรถได้หรือแม้แต่การสั่งการเปิดแอร์เนี่ยจากมือถือเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะนี่คือเป็นฟีเจอร์อีกอย่างนึงนะครับที่มีให้ทุกรุ่นนะครับอ่ะสำหรับบอกคู่หน้าแน่นอนถ้าเป็นรุ่นเดิมของ E-Class ที่เป็น E350E ตัวอวกาศเนี่ยตัวเบาะคู่หน้าจะไม่ใช่เบาะเมมโมรี่นะครับแต่ว่าสำหรับ New E-Class 300E ให้ฟังก์ชันมาแล้วนะครับได้เบาะเมมโมรี่แพ็คเกจเลยสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งได้3ตำแหน่งแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นอวกาศนะครับคือระบบ Blind Spot ก็จะมีไฟแจ้งพร้อมเสียงเตือนให้เราด้วยเห็นมั้ยครับตัวอวกาศในรุ่นแค่นี้ในงบประมาณ2ล้านต้นก็ให้ฟีเจอร์หรือออปชันความปลอดภัยต่างๆมาแบบครบครันเลยในเรื่องของหน้าจอที่เป็น Wide Screen Cockpit นะครับคือตัวหน้าจอเรือนใบเนี่ยยังสามารถปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบหรือดิสเพลย์ของหน้าจอเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยนี่ครับเอาเป็นว่าคันนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยตามความต้องการได้เลยนะครับมาในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างที่เราเห็นได้ชัดนะครับของ New E-Class เนี่ยคือในส่วนของตัวคอนโทรลตัวหน้าจอตัวนี้ครับเดิมทีเนี่ยเราจะมีตัวคอนโทรลเลอร์กับตัวทัชแพดแต่ว่าสำหรับ New E-Class 300E เนี่ยจะเป็นตัวทัชแพดเดียวเลยมีความแม่นยำมากขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วตัวแป้นก็ให้มาแบบขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมามีในส่วนของโหมดนะครับที่เป็นโหมด Dynamic Select ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้แบบทั่วไปมี Eco Comfort Sport Sport Plus ก็มีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มมาที่ชอบคือตัวนี่ครับ NFC หรือระบบ Wireless Charger สำหรับตัวระบบ Wireless Charger โดยปกติแล้วจะมีในรุ่น Top AMG เท่านั้นนะครับแต่สำหรับ New E-Class 300E ให้มาตั้งแต่รุ่นอวกาศเลยนะครับมีนี่เราขับรถไปชาร์จแบตไปเห็นมั้ยครับทุกอย่างฟีเจอร์ต่างๆเราให้มาแบบครบครันเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจ่ายเงินเพิ่มอีก 6-7 แสนเพื่อเราจะต้องเอาตัว Top AMG เห็นไหมครับ Ambient Light ต่างๆก็มีมาให้64โทนสีมีระบบถอยจอดอัตโนมัติมีกล้องหลังพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เห็นไหมครับทุกอย่างให้มาหมดเลยในงบประมาณเพียงแค่2,290,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเห็นไหมครับก็กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วครับสำหรับ E-Class นะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างก็จะมีม่านนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีม่านหลังให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูครับใหม่ไม่ใหม่ลองดูครับจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้แกะเอาเป็นว่าตัวรถนะครับ New E-Class นะครับคันนี้มาพร้อมด้วยความหรูหราภายใต้ความสปอร์ตนะครับและที่สำคัญนะครับให้ความประหยัดน้ำมันด้วย The New E-Class 300E รุ่นอวกาศคันนี้นะครับปี2021เลขไมล์คันนี้วิ่งเพียง 16,000 กิโลเท่านั้นเองวารันตี0 Mercedes-Benz นะครับถึงปี2024ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับกว่า1ล้านบาทนะครับที่สำคัญคันนี้นะครับงบประมาณเพียงแค่2,990,000 บาทนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ New E-Class 300E ในงบประมาณ2,990,000 บาทอยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับ The New E-Class นะครับความหรูหราภายใต้ความสปอร์ตที่มาพร้อมกับความประหยัดนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับมาที่เบนซ์ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ